เรื่องปัญหาหนี้สินก็ผนวกมาเจอกับตัวเลขของการเป็นหนี้ของหนองขนาดอยู่นะครับถ้าเกิดเราต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเราจะทำอย่างไรเพราะงั้นเราต้องใช้กระบวนการรูปแบบการออมหลักปรัชญากิจพอเพียงพระองค์ท่านเนี่ยเอามาใช้ได้ไหมก็เลยใช้กระบวนการรูปแบบเกิดตั้งเป็นสถาบันการเงินขึ้นใครต้องการเป็นเจ้าของธนาคารให้มาระดมหุ้นเป็นเจ้าของธนาคารกับเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ซื้อกระปุกออมสินแจกกับคนตำบลหนองขนาดแล้วก็ให้คนออมแล้วก็นำมาฝากที่ธนาคารของเราทุกวันที่2ถึงวันที่10เราไม่ต้องเดินทางไปฝากเงินนอกพื้นที่คนหนองขนาด 60-70% ก็เป็นเจ้าของธนาคารกำไรเนาะกำไรที่เกิดจากการบริหารจัดการในส่วนของสถาบันก็ย้อนกลับมาเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิก10% 30%ย้อนกลับมาเป็นสวัสดิการให้กับคนตำบลหลายเกิดแก่เจ็บตาย